ครับผมเอกของออนทัวร์มณีพามาเที่ยวตลาดเช้าข้างทางที่บ้านนาโดนเมืองท่าแขกเป็นขม่วนสมรากับบรรยากาศในช่วงเวลา6โมงเช้าครับมาเบิ่งอาหารลาบบ้านๆหน่อยพี่น้องครับจุดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองท่าแขกประมาณ 12-13 กิโลเมตรครับพี่น้อง6โมงเช้าๆนี่ครับของขายจะหลายครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศกันนะครับเป็นพวกผลไม้เลยกับผักกับน้ำนี่นะแม่ทอดยิงไก่เนาะยิงไก่หน่อยเนาะแม่แล้วพันกีบค่ะพันกีบอันนี้ปิ้งตับเนาะกับเนาะอันนี้เนาะตับครับผมห้าพันกีบเนาะเจ้าห้าพันกีบพี่น้องอาหารเช้าครับที่ตลาดบ้านนาโดนเมืองท่าแขกพี่น้องอันนี้ข้าวจีปาเต้ครับครับเนื้อเสียตรงอาหารเช้าครับกับเมนูง่ายๆครับอันนี้เมนูยังไม่คานี่นะอันนี้ซัวไก่ซัวไก่เนาะแม่อาหารเช้าครับแม่ละเดี๋ยวจุ่มจ้าอันนี้ขนมเนาะครับเนาะโดยโอ้เขากลับไว้หน่อยเนาะโดยนูเขากลับแล้วก็มันทอดครับพี่น้องโดยครับพี่น้องครับตลาดนี้ครับอยู่ด้านหน้าของวัดบ้านนาโดนครับวัดโพไซเนาะแม่เนาะแม่วัดโพไซบ้านนาโดนเมืองท่าแขกพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นรังไข่พักกับพวกขิงพักบุ้งแล้วก็มะเขือเทศครับพี่น้องครับพักสะแงงจะมีพี่น้องมะนาวกับมะนาวร้านนี้นะเทศครับพี่น้องครับดูบรรยากาศครับอันนี้จะเป็นรังไข่ข้าวต้มครับพี่น้องแม่ค้าขายข้าวต้มครับแม่ค้าขายข้าวต้มเหรอโอ้ยทั่วดำทั่วข้าวต้มทั่วดำใส่กล้วยก็มีเนาะอันนี้กล้วยก็มีอันนี้มียังครับอันนี้ย่ำหนังย่ำหนังหนังเข้มเนาะหนังควายเนาะหนังงวยเนาะหนังงวยย่ำหนังงวยพี่น้องเองเดี๋ยวย่างส้มบึ้งบรรยากาศสักก่อนนะครับค่อยซิมอาหารที่บ้านนาโดนเมืองท่าแขกครับอันนี้ร้านขายมะเขือเครือพี่น้องมะเขือเครือครับอันนี้ส้มตีนควายเนาะแม่ค้าเนาะแม่นครับพี่น้องครับบรรยากาศครับตลาดเช้าที่บ้านนาโดนนี่อยู่ด้านหน้าของวัดโพไซครับซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเมนูพวกซีนแห้งทอดครับพี่น้องครับนี่แล้วก็มีก้อยก็มีเนาะนี่ครับอันนี้ก้อยซีนควายวะใช่อันนี้ขายในเมคาใช่ไหมต่อสุดซิพันกีบก็ถึงนี่เนาะเอาค่อยสุดหนึ่งเอาสุกเด้อซิมเมนูลาบควายครับพี่น้องเพิ่งขายสุดละซิพันกีบเงินไทยอยู่ที่3บาทพี่น้องครับขายที่ขนาดครับพี่น้องครั้งแรกซิมเมนูซีนควายสุดละ3บาทครับขายถูกมากสุกก็มีดิบก็มีเนาะเมคาเนาะนี่ครับลาบซิมควายครับนี่คือร้านขายเมนูก้อยซิมควายและก็ลาบซุปซิมควายครับพี่น้องอาหารเช้าที่บ้านนาโดนเมืองท่าแขกครับจักต้องมาซื้อถึงขายตอนเบิร์ดสบายดีอันนี้ลัดยางครับอันนี้ไม่ยางอันนี้นะไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเนาะโอ้เมนูไข่ตุ๋นครับพี่น้องอันนี้เป็นอ้อมเนาะไอ้เนาะอันนี้เป็นปูหวาหมูปูปอดหมูอันนี้เบิร์ดแล้วสวยสลายได้กินจะหมดแล้วคนสวยมาหลายเอามาสวยเลยวะนี่ฮะมาสวยแล้วก็มาจะโมงฮะจะเปิดเสาร์6โมงแต่5โมงโอ้โดยโดย5,000ละโอ้ป่าวอ่ะพอ6โมงเสาร์อาทิตย์ยังถือว่าสวยอยู่พี่น้องในตลาดนี่นะครับเปิดเสาร์เนาะอันนี้จะเป็นร้านขายมีหยังอันนี้นอกแคมวะคอนแคนคอนแคนเนาะไอ้เนาะรสชาติเป็นไดเมียนะรสชาติเป็นนะครับรสชาตินะขมๆหวานๆขมๆหวานๆเนาะดอกคอนแคนพี่น้องอันนี้นะนี่ดอกขมๆหวานๆครับขมๆหวานๆโอ้เลยนี่พระอีตูครับพี่น้องครับบรรยากาศในช่วงเช้าๆกันนะครับชาวบ้านก็เริ่มพากันไปนาแล้วครับเป็นบรรยากาศหน้ามาเที่ยวมาชมครับพี่น้องอาหารการกินกะลาเลยซึ่งกำเนิดขายบ่แพงครับเปิดขาย10บาท20บาทพี่น้องตรงกลางก็จะเป็นร้านขายพวกผักแล้วก็มีซีนหมูครับคนนี้นะอันนี้สมอ่ะเนาะนี่แล้วเนาะอันนี้สมยังไม่ค้าใช่ไหมสมอันชิ้นกล้วยนี่แหละโอ้สมชิ้นควายเนาะสามพ่อครับห้าพันกีบวะโอ้เอาไปซิมมาได้จะขาดพันกีบชื่อไปซื้อเอาเลยไปซิมเบิ่งนะอันนี้ดิบเนาะไม่แหละอันนี้ส้มควายหน่อยเนาะไม่แหละเด็กคนไปซื้อมาให้โดยสามพ่อค่ะพันกีบเงินไทยอยู่ที่10บาทเออนะ
ขาที่ถึงเนาะขาที่ขนาดพี่น้องเอ้ยแป้งนัวก็มีครับ3ซองสุดท้ายครับพี่น้องไปมากินแซ่บมาซื้อเด้อนี่แป้งนัวนะปลาเด็กก็มีครับอันนี้ปลาเด็กขายไทยไม่ขายนะ6,000กีบโอ้6,000กีบเงินไทยอยู่ที่ประมาณ12-13บาทพี่น้องแม่แล้วเงินไทยแล้วก็มีพวกยาสูบหรือขมิ้นนะครับพี่น้องกาแฟครับพี่น้องร้านขายนะนี่จะเป็นร้านขายอาหารกินซุปครับพี่น้องพวกพบอ้อมแกงมีทุกอย่างเลยพี่น้องครับร้านเห็นนะนี่วินเดอร์แซ่บๆครับพี่น้องอันนี้คือหูหมูเนาะเออแบบนี้ยำมาหรือยังนี่ลาบหูหมูเนาะพี่น้องลาบหูหมูแล้วก็มีพวกนี่ทอดมาเนาะอันนี้ใครได้ไหมคะชินะตัวนี้นะ15,000กีบเนาะ30บาทต่อชุดหนึ่งครับพี่น้องเอาไปขอชุดหนึ่งเด้อเรียกว่ามาดูนะดูอันนี้เรียกว่าอย่างไรนี่ปิ้งหมูปิ้งหูหมูเนาะเอาชุดหนึ่งเลยไหมครับ15มากรีบ30บาทครับพี่น้องนี่ครับอาหารกินซุปครับพี่น้องอาหารลาวแนวแซ่บครับวันนี้มาชิมอาหารเซาที่บ้านนาโดดเมืองท่าแค่ครับพี่น้องครับมาสามครับอันนี้ก็คือลาบควายเนาะลาบควายโดยเงินครับนั่นแหละครับอาหารเช้าที่ตลาดเซาบ้านนาโดดพี่น้องครับตลาดน่าเดินมากครับแนวกินแนวแซ่บกับขายบ่แพงครับ50บ่แพงบ่แพง5,000กีบ10,000กีบพี่น้องครับเงินไทยอยู่ที่ประมาณ10บาท20บาทครับอันนี้จะเป็นเมนูสลัดครับพี่น้องบรรยากาศครับแนวกินกันหลายๆกันพี่น้องครับขาย10บาท20บาทครับสบายดีแซ่บเนาะแม่ค้าเนาะโดยดีไม่แห้งเป็นไงเพื่อนขายพักครับพี่น้องขายพักกันมักอื้อมักอื้อครับสองมัดสุดท้ายครับขายเลยขายเลยขายเลยพี่น้องเลยปิ้งตับปิ้งตับไก่ครับปิ้งหมูก็มีพี่น้องครับพี่น้องครับตลาดพี่น้องตอนนี้เวลา6:30ที่ตลาดใกล้สิวายเลยครับพี่น้องมาสายที่นี่ต้องมาได้ตีซีเครื่องกันเลยโคคาจะหลายขึ้นว่านะจะเป็นร้านขายของหวานครับพี่น้องครับสบายดีได้ขายปิ้งตับนอกเมืองนี้เนาะได้ขายค่ะโอ้ใกล้สมันแล้วเนาะนี่คือแม่ค้าสวยสุดในหมู่บ้านครับมาสุนี่ขายไส้กรอกพี่น้องเอ๋มาสุนี่นะครับในช่วงเช้าๆครับอาหารข้างทางที่บ้านนาโดนครับพี่น้องเดี๋ยวเขากลับเข้าไปตัวบัตรเขียนเลยไปหากินข้าวเช้าที่โรงแรมที่ผมพักแถวรักษาพี่น้องนี่จะเป็นข้าวสารครับข้าวเจ้าน้อยเนาะข้าวเจ้าอันนี้โมกซอเนาะไม่ขายเนาะโอ้เลยไม่มีขายอันนี้ขายกองใดไม่ขายใช่ไหมถ้าพันกีบเนาะถ้าพันกีบพี่น้องเอ๋ยขายที่คือครับพี่น้องอาหารผลไม้ครับผลไม้หน้าร้อนครับคือบรรยากาศครับพี่น้องครับตลาดข้างทางยำเช้าครับเมืองท่าแขก